ข้าจะชิงบัลลังก์อโยธยามาให้คนที่ข้ารักแต่บัดนี้ข้าเพิ่งเข้าใจอำนาจหากอยู่ในมือผู้ใดคนดีก็อาจเปลี่ยนคนชั่วได้ขมิ้นเตรียมเคลมไม่ไหวแล้วแม่ยัวประกาศวันฉายเปิดเกมชิงอำนาจสุดอื้อฉาวแห่งแผ่นดินอโยธยาก็สมกับการรอคอยนะครับสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีของไทยนะครับมาโปรดักชันสุดอลังการนะครับซึ่งจะเข้าฉายทางช่องวัน31นะครับตอนนี้นะครับก็เปิดตัว Official Trailer ไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเรียกน้ำย่อยนะครับจนชาวเขมรตอนนี้นะครับเมื่อได้เห็นชุดการแต่งกายนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยต่างก็ร้องกันเต็มโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเคลมชุดการแต่งกายอีกนะครับแน่นอนเลยนะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับสุดอลังการสำหรับผู้กำกับอย่างสันสีแก้วหล่อแล้วก็สิริลักษณ์สีสุคนนะครับครีเอเตอร์และสคริปต์ไรเตอร์นะครับมาร่วมกันเนรมิตผลงานสุดท้าถ่ายนี้นะครับซึ่งจะมีนักแสดงนะครับอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่มารับบทแสดงเป็นเท้าศรีสุดาจันทร์ถ่ายทอดเรื่องราวสุดอื้อฉาวของหนึ่งสตรีในประวัติศาสตร์ไทยนะครับกับเกมการแย่งชิงอำนาจแห่งแผ่นดินอโยธยาพร้อมด้วย2พระเอกต่างรุ่นนะครับฟิล์มธนภัทรกาวิระและตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนะครับกับอีกหนึ่งบทบาทสุดท้าทายนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอึ้งนะครับกับพลังนะครับทางการแสดงและยังมีนักแสดงฝีมือดีอีกมากมายนะครับอาทิเช่นพลอยชลวิทย์มีทองคำออแกนราศีดิษกุลณอโยธยาเปยปานวาดเหมมณีบินสิริธรลีอารามวาดเฟิร์นนพจิราเรื่องกระจรนามกุลและกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะครับก็ยังมีคนอื่นๆอีกนะครับทันทีที่เทรลเลอร์ตัวแรกนะครับก็ชิ้นงานต่างๆของแม่หยัวออกปรากฏบนหน้าสื่อแรงสั่นสะเทือนแรงกระหึ่มบนโลกโซเชียลมีเดียทั้งในไทยแล้วก็ในเขมรนะครับต่างก็เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขมรจ้องจะเคลมนะครับเอาละเราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตกันดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์ชาวเน็ตท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้วัยรุ่นกำแพงกำลังตอกกำแพงวัดอยู่ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่านี่คือวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย 100%ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวกัมพูชามาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่ากัมพูชาขอบคุณที่ส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาซึ่งมีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าเด็กๆแม่ให้กินแต่ตัวบึ้งปลาไม่ได้กินใช่ไหมแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้เมนนี้ว่าทำไมคุณถึงเป็นโจรชอบขโมยจากกัมพูชาทุกอย่างเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณนะประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของเขมรและก็เช่นเดียวท่านนี้นะครับเป็นชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นว่าคนกัมพูชาทั้งหมดก็ขอบคุณที่ช่วยส่งเสริมเช่นกันแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าสมองขี้เลื่อยจริงๆประเทศคุณเขาสอนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกันแบบไหนหรือดูแค่คลิปสั้นทำไมคุณภาพประชากรถึงต่ำแบบนี้แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าไปกินยานอนนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเก่งแต่ปากแต่ไม่สามารถแต่ไม่มีปัญญาสร้างอะไรแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบอีกว่าคิดเองเออเองก็ได้ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าสงสัยไม่รอดเขมรก็ปี้อีกครับตอนนี้ก็ไม่รอดแล้วนะครับกัมพูชาเนี่ยเคลมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแปะธงชาติในรูปที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองด้วยไม่งั้นกัมพูชาหน้าด้านมาเคลมคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าเขมรเตรียมเคลมไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เขมรก็ไม่พลาดที่จะดูแฟนพันธุ์แท้เขมรก๊อปชุดไทยและคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าเอาล่ะเขมรจ้องละชุดประจำชาติปีนี้หวานหวานคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเ
ขโมยไปทั้งตัวเลยนะประเทศไทยซึ่งก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าโจรเขมรกล่าวหาต้นฉบับขโมยอีกแล้วและคนนี้นะครับเป็นชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นว่านี่มันคือวัฒนธรรมของเขมรทำไมคุณจึงทำแบบนี้และท่านต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเมนบอกหวานได้หนังใหม่มาทำแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยและคนนี้นะครับบอกว่าหนังออกเขมรดิ้นไปอีก10ปีคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าชุดสวยมากแต่ส่วนตัวเวอร์ชันชุดสุริโยไทยสวยกว่าซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าสยามก็เหมือนจีนในตอนเริ่มต้นผู้คนนั้นอะไรก็ตามที่คนไทยใช้วันนี้คือลอกเลียนแบบจากเขมรก็เขมรว่าไงก็ว่างั้นนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้บอกว่ารับรองว่าเขมรกลับไปใส่ชุดแบบนี้กันแน่นอนและท่านต่อมานะครับชาวกัมพูชาท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่านี่มันเป็นชุดดั้งเดิมของไทยหรอแต่ดูเหมือนว่าลอกมาจากอัปสราของกัมพูชาซึ่งมีประติมากรรมเขมรที่นครวัดในตอนที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองในอดีตในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าลอกเลียนแบบวัฒนธรรมกัมพูชาพวกเขาไม่อายเลยนะหน้าหนาจริงๆและคนนี้นะครับมากล่าวหาไทยอีกนะครับว่าโจรก็ยังคงเป็นโจรต่อให้โปรโมทแค่ไหนก็ยังเป็นโจรอยู่วันอย่างค่ำว้าวและท่านต่อมานะครับคนไทยท่านนี้มาคอมเมนต์ว่ากัมพูชารอเคลมชุดอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนไทยท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าตามไม่ทันนะเขมรซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวต่อไปอีกว่าทำไมต้องเป็นเธอประเทศไทยแล้วก็มีกัมพูชาอีกคนนะครับมาตอบว่าขอบคุณนะที่ส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาของเราแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับคุณต้องใช้การศึกษาในการใช้ชีวิตและพัฒนาประเทศของคุณมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันน่าขำตื่นได้แล้วนะเขมรโลกไปไกลแล้วคุณไม่สามารถหลอกคนทั้งโลกได้พวกเขาได้รับการพัฒนาด้วยความฉลาดพวกเขาไม่ได้โง่และฝันเหมือนคนเขมรและไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบเขมรแบบดั้งเดิมประเทศไทยปลอมแปลงทุกสิ่งไปทั่วโลกและชาวเขมรท่านนี้นะครับมาบอกว่าพวกเขาต้องการเป็นชาวกัมพูชาและท่านต่อมานะครับเขมรท่านนี้นะครับมากล่าวว่าส่งเสริมประวัติศาสตร์ปลอมที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ประเทศไทยครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับแล้วก็ชาวโซเชียลไทยนะครับที่มาคอมเมนต์ถึงซีรีส์ไทยเรื่องแม่หยัวนะครับก็เข้าฉายวันที่24ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับก็ฟังกันขำๆนะครับอย่าไปคิดมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ